ดีครับยินดีกับคนที่เอาของกลับบ้านนะครับต้องหอบหอบหีบคนเอาของกลับบ้านเมื่อวันศุกร์นะฮะอ๋อคนเอากลับบ้านวันศุกร์กลับบ้านวันศุกร์เขาก็เอารองกลับบ้านเนี่ยฮะอ๋อค่ะวันนี้ก็ต้องอดทนนะครับคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะบรรยากาศวันเนี้ยมันควรเป็นบรรยากาศของวันศุกร์ค่ะมันเริ่มมาวันหนึ่งนะฮะค่ะมันจะทำให้คนรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะเพราะนั้นใครอยู่ในตลาดหุ้นไทยจริงๆเป็นตลาดที่นะครับสร้างผลตอบแทนได้ดีถ้าเราอดทนใจเย็นเนี่ยใจเย็นนะฮะใจเย็นมันจะผิดไปวันหนึ่งนะครับไม่รู้มันสร้างเมืองวางฐานเลิกผิดหรือเปล่านะฮะมันจะช้าเข้าไปวันนะฮะหรือไม่ก็เร็วไปกับเขาวันไม่ช้าฮะช้าไปวันหนึ่งคือจริงๆแล้วถ้าเราดูจากการสะท้อนเรื่องของข่าวยุโรปเนี่ยจะมีอยู่สองข่าวนะฮะอันแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขระบบธนาคารนะครับแก้ไปโดยการที่ธนาคารกลางยุโรปจะมาเพิ่มทุนให้นะฮะก็หมายถึงว่าเยอรมันยึดแบงค์ในยุโรปหมดนะฮะสรุปว่าอย่างนั้นเป็นเจ้าของนะครับถ้าคุณมาขอความช่วยเหลือคุณก็รัฐบาลของคือธนาคารส่วนใหญ่ในยุโรปขนาดนี้นะครับเป็นของรัฐบาลนะฮะเพราะรัฐบาลไปเพิ่มทุนให้ถ้าคุณจะเอาเงินอีกเขาเนี้ยเปลี่ยนเจ้าของละก็เป็นสหภาพยุโรปเป็นเจ้าของนะความหมายคืออย่างนั้นส่วนอันที่สองก็คือเรื่องโรดแมปคือเรื่องของการแก้ไขในทางการแก้ไขปัญหาของยุโรปนะครับเรื่องนี้เพิ่งมาสะท้อนวันนี้นะฮะวันนี้เราเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราไม่สะท้อนเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดจากการที่บางคนเก่งข่าวผิดนะฮะเก่งข่าวว่าจะออกมาร้ายนะฮะอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ไปช็อตไว้หรือว่าไปขายคุณไว้นะครับวันศุกร์ก็เลยลากขึ้นมาแล้วก็กลับลงซะเลยนะฮะภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่ทำให้นักลงทุนขวัญเสียนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ฝันอ่อนเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับก็ยิ่งถ้าไม่มีความรู้ด้วยก็จะงุนงิดนะถูกไหมฮะเพราะอาจารย์มันเด้งใส่หน้าโดยที่เขาก็คาดถูกหมดอะแล้วทำไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คนที่เข้ามาในตลาดก็เข้ามาเสร็จก็จะเดินถอยออกไปทีละคนสองคนนะฮะตลาดมันก็สร้างนักลงทุนไม่ได้นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับอย่างแอดวานซ์ขึ้นมาก็โดยจริงๆมันยังขาดอีกสัก13จุดนะฮะมันควรจะ 1,200 นะฮะอ๋อพี่จะเอาวันนี้เลยเหรอพี่จะวันนี้ใจเย็นดิคือหุ้นถ้ามันขึ้นก็ค่อยขึ้นแบบนี้มันบอกว่ามันจะต้องไปการรีบาวตามเรื่องของยุโรปอ่ะมันควรจะขึ้นไปที่ 1,200 นี่ก็คือการเทียบเรียกว่าการอาร์บิทราจนะฮะเทียบกับตลาดหุ้นทั่วไปทั้งโลกอ่ะหรือในภูมิภาคเราเนี่ยเราควรจะอยู่ที่ 1,200 ผมยกตัวอย่างผมเทียบกับจาการ์ตาผมเทียบกับฟิลิปปินส์นะครับแบบเนี้ยเราควรจะอยู่ที่ 1,200 นะครับก็จะขาดประมาณสัก10จุดนะครับไม่ถือว่าเรื่องนี้เรื่องการสะท้อนข่าวเนี่ยก็คือควรจะประมาณนั้นส่วนเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องผลการดำเนินงานของธนาคารที่จะประกาศมาดีนะครับอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องของราคาน้ำมันที่อาจจะคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นไปอีกทำนองนี้อันนี้เป็นเรื่องต่อไปนะฮะเราพูดถึง1,200เฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องยุโรปจบนะควรจะขึ้นไปที่1,200นะฮะตอนนี้ก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับอย่างวันนี้เราจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะขึ้นมาก่อนนะแต่ที่เราแนะนำว่ากลุ่มนี้น่าจะขึ้นแรงก่อนเพราะว่ายังไม่ได้สะท้อนราคาน้ำมันที่ขึ้นมา6มา7เหรียญนะครับก็คือปตท.ที่ราคาน้ำมันราคาเนี้ยนะฮะปตท.มันอยู่ที่340คนจำได้นะครับสผ.ก็อยู่ที่1,178นะครับท็อปก็อยู่ที่63นะครับแต่ผมพูดให้ฟังเนี่ยไม่ถึงว่ามันจะสะท้อนกลับไปแถวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเซ็ตมันน่าจะขึ้นต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราจะเห็นว่า KBank ก็ใกล้ละที่เดิมของ165นะครับแบงค์เทพก็194นะครับแบงค์เทพท่านนี้ยังขึ้นต่อไป194นะครับเห็นแดงๆอย่างเงี้ยนะมีลิสต์พวกนี้นะครับ SCB นี่ก็ยังปลอดภัยกว่าเพื่อนพูดว่าสำนองนั้นปลอดภัยกว่าเพื่อนนะอ๋อ SCB นะคะครับปลอดภัยกว่าเพื่อนแต่ก็ทาร์เก็ตแรก150เนี่ยก็ถึงแล้วนะฮะแต่อาจจะมีเครื่องหนึ่งหลังจากที่คนอื่นก็ลงนะครับถ้างั้นคนที่มีหุ้นในกลุ่มนี้จะต้องทำตัวอย่างไรคะก็ต้องดูเป็นตัวทั้งหมดเลยนะฮะอย่างเราบอกว่าแอดวานซ์เนี่ยพอ190ก็ให้ขายใช่ไหมฮะ190ให้ขายมันขายไงฮะพอผ่าน182มา190 190ก็โดนขายลงมาบวกมาให้5บาทเลยนะใช่แล้วมันก็ย่อแล้วไงฮะเออตอนนี้ย่อแล้วด้วยคืออย่างเงี้ยคือหุ้นถ้าเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยจะมีคนเข้ามาเล่นใหม่ส่วนอินทัชเนี่ยก็คือถือไปเพราะว่าเขาทำนิวไฮแล้วก็ไม่ได้เปิดแก็บแล้วก็ถือต่อถูกไหมครับค่ะเนี่ยคือถ้า market maker ทำหุ้นให้แบบเนี้ยคนเขาจะเข้ามาเล่นก็จะเข้ามาเลยเข้ามาเรื่อยๆฮะอย่าไปทำลายเขาไม่ใช่ว่าหลอกเขาเข้ามาก็ทุบใส่นะฮะอย่างนี้มันไม่แปลก็ไม่เอาด้วยต่อไปเนี่ยใครก็จะมาเล่นเดี๋ยวอีกหน่อยคนเล่นเน็ตวานกับดีอินทัชนะฮะเล่นอยู่2ตัวแล้วอย่าไปว่าเขานะ
เพราะว่าเขาทำเหมือนที่ผมบอกเลยเห็นไหมครับใช่คือเขาทำเทคนิคตามที่ผมบอกเนี่ยคนจะเข้ามาเล่นอินทัศเขาวางเป้าหมายถึง80บาทนะคะใช่แต่ต้องเล่นให้คนครับพอถึง80เนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่แทบจะไปร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเขาไปโลภเองเขาก็ไปติดทุนเองค่ะนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่า80อ่ะคุณก็ต้องทำ80คุณอย่ามั่วนะคุณให้เป้าแต่ละเป้าเนี่ยแล้วคุณต้องทำให้ได้นะค่ะนะครับคุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำไม่ได้เสียหายอย่าง BG ให้เราบอกว่าปรับฐานถูกไหมครับวันนี้ก็ยังปรับฐานดูดีขึ้นนะแล้วก็เป็น9750ค่ะปรับฐานก็ดูวอลุ่มลดนะฮะแล้วข้างบนก็103แต่เนี้ยเราไม่ต้องรีบหรอกนะฮะคือหุ้นพวกนี้เขาจะมีมารยาทเขาก็ไม่งอนจะขายใครจะซื้อหุ้นเขาขายหุ้นเขานะเพราะหุ้นเขาดีเขาก็จะไม่งอนะครับเขาก็ไม่อยากให้นักกินกำไรนักกินกำไรขายไปแล้วใช่ไหมก็จบไป BGH ใช่ไหมคะใช่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เอ้ยแต่เท่ากับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็มันผมพูดตัวเดียวมันกินหมดอ่ะก็ถือหุ้นบำรุงราษฎร์อยู่ด้วยนะฮะค่ะถือรังน้ำแข็งถือหมดนะพูดตัวเดียวพอเดี๋ยวโทรไปถามเขาจะเอาไงต่อพูดถึงตัวแม่นะฮะตัวเดียวนะสพนี่ก็ผ่านมาแล้ว1735เมื่อเช้าเนี่ยต้านตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องไป180นะฮะสพก็ต้องไป180นะฮะอย่างปตท.ตรงนี้ก็คือถ้าพรุ่งนี้334ผ่านไปก็ต้องไปเคลียร์340นะฮะถ้าเห็น345ก็ต้องบอกว่าแนวรับก็เป็น310นะครับแนวรับก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็โอกาสที่จะไป350ก็มีถ้าเห็นในชาร์ตตอนเช้าอ่ะที่เราเป็นคำแนะนำกับลงทุนนะครับก็จะเห็นตามนั้นหมดว่าทำไมมันมีหลายราคาคือนักลงทุนก็ต้องเข้าใจเรื่องของการอ่านเรื่องของแนวรับแนวต้านด้วยนะฮะว่ามันเปลี่ยนไปไงแล้วเราจะต้องขายทำไมเราถึงไม่ขายเลยทำนองนี้นะครับคราวนี้มาฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์เมื่อกี้เคลียร์ไฮไปแล้วนะครับไฮของเขาคือ825นะครับเขาเคลียร์ไฮไป 825.3 ถูกไหมครับคราวนี้ตัวนี้มันเป็นเน็กไลน์มันบอกว่าเขาต้องปิดนะปิดมันจะเป็น 824.3 นะฮะเพราะนั้นถ้าวันนี้ 824.3 เนี่ยเป้าหมายต่อไป next station นะฮะก็จะเป็น8นะครับ834.7 นะครับแต่ปิดก็คือ8พอขึ้นไปแล้วห้ามปิดต่ำกว่า830นะครับถ้าเป็น830ก็จะจบนะฮะมันก็ถ้าคำนวณเราก็บอกว่ามันก็ประมาณเซ็ตที่ประมาณ 1,200 ถูกไหมฮะแบบนี้มันก็เป็นไปตามทฤษฎีทั้งหมดนะครับส่วนพอถึง830เนี่ย832เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหลอกใครเขานะฮะมันก็จะมีคนกลุ่มเนี่ยเข้ามาหลอกเองอ่ะที่เขายังฝึกเล่นเขาเล่นไม่เป็นเขาคุมอารมณ์ไม่อยู่นะฮะส่วนเขาที่เป็นมาเก็ตมันก็ช็อตไปดิก็ช็อตโค้ดไปสิมันก็แฟร์ถูกไหมฮะคือเป็นไปตามทฤษฎีทั้งหมดเดี๋ยวอีกหน่อยก็เราก็จะชวนคนมาเล่นฟิวเจอร์คนละหนึ่งสัญญาวันละแสนคนแสนคนก็แสนสัญญาถูกไหมฮะมันก็จะสามารถที่จะเป็นตลาดที่พึ่งพาได้จริงๆสามารถนำไปเห็ดนะฮะเห็ดเนี่ยไม่ใช่ต้มยำเห็ดนะฮะเอาไปเห็ดกับหุ้นได้เวลาหุ้นลงก็สามารถที่จะช็อตฟิวเจอร์ได้จริงๆเพราะปริมาณที่ขายมีเยอะขึ้นก็ใช้เป็นจากปริมาณคนมันก็จะไม่ใช่ว่าคือขนาดเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดฟิวเจอร์นะครับคือคนก็มาเล่น10สัญญา20สัญญาแล้วมันเจ๊งออกไปฮะเสียกันคนละ2ล้าน3ล้านแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันคือกลายเป็นว่าเอาตลาดฟิวเจอร์มาเป็นเล่นการพนันกันถ้าเล่นการพนันก็2 3สัญญาถูกมั้ยฮะไม่ใช่ว่า100สัญญาเป็นเล่นการพนันนี่มันไม่ใช่คือใครจะทำสัญญาทีละ100สัญญา500สัญญาเนี่ยมันต้องเป็นเหตุนะฮะหรือเป็นอาร์บิทราเจอร์หรือเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สเปกูเลเตอร์ค่ะสเปกก็1สัญญา2สัญญาใช่มั้ยใช่สเปกูเลเตอร์ก็1สัญญา2สัญญาไปเลยไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่สภาพของความเป็นจริงนะฮะจะได้มีโปรดักต์ใหม่ๆได้ใช่ค่ะเราพยายามช่วยกันสร้างตลาดก่อนนะฮะก่อนที่เราจะได้ผลประโยชน์กันทั้งประเทศเนี่ยเราต้องสร้างตลาดของพัฒนาเรายังสร้างไม่ได้ค่ะช่วยกันนะช่วยกันมันเป็นบอลอยู่ไงทำให้มันเป็นตลาดให้ตัวฟิวเจอร์มันทำงานของมันได้ทำให้หุ้นเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับคนถือปตท.ไว้340นะครับคิดว่าปตท.จะลงก็ไม่ต้องขายปตท.ไปช็อตฟิวเจอร์ของปตท.ก็ได้หรือช็อตทีเฟกก็ได้ถ้าคุณในพอร์ตของคุณมีเซ็ต50คุณก็เช็ดช็อตทีเฟกเข้าไปนะฮะแบบเนี้ยเดี๋ยวตลาดมันจะพัฒนาขึ้นมาเราก็พยายามให้ความรู้พวกนี้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็คนที่เป็นมาร์เก็ตเมคเกอร์ผมไม่ได้ไปสอนเขานะครับมาร์เก็ตเมคเกอร์วันนี้ถ้าคุณจะขายคุณขายสิสมมติคุณเป็นป๊อปเทรดเนี่ยคุณซื้อมาตั้งแต่พันหนึ่งคราวนี้ตลาดหุ้นมันขึ้นดีแล้วคุณขายสิในตลาดขึ้น17จุดคุณขาย3,000ล้านก็ไม่มีใครว่าเข้าใจไหมครับค่ะเขาทุกคนก็นะมาเก็ตไมเคิลนี่ดีนะทำตลาดขึ้นมาแล้วถึงเวลาตลาดมันขึ้นมาร้อนอย่างนี้เขาก็ขายเพื่อเงินรอซื้อตอนตลาดหุ้นลงใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนทำหุ้นขึ้นหุ้นลงอันนี้ไม่เรียกมาเก็ตไมเคิลค่ะอันนี้เขาเรียกคุณเป็นนายบอนนะฮะก็ต้องดูให้ตำแหน่งของคนที่คุณวิกรมเคยพูดนะครับว่าคนไทยอ่ะไม่รู้หน้าที่ตัวเองค่ะว่าหน้าที่ตัวเองมีอะไรพิจารณาแต่ผลประโยชน์
นะครับเพราะนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ผมพูดต่อในหุ้นก็คือว่ามันยังขึ้นต่อได้อีกประมาณ 1,202 1,202 จุดเออถ้าถูกก็พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ขึ้นไปจบไปก็จะมีคนไปติดเองอ่ะถ้ามันจะลงมา 1,150 ใหม่แนวรับตัวนี้กลายเป็น1147นะครับจะไม่หลุดข้างหน้าลงมาก็จะเด้งตรงเนี้ยเด้งขึ้นมา 1,200 อีกนะฮะแพทเทิร์นตรงนี้เขียนอย่างนี้เลยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกนะครับว่าหุ้นลง50จุดเนี่ยหุ้นของเราอาจจะทำนิวไฮก็ได้นะครับโรงบางเทพอาจจะไป110ก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไปได้ทั้งหมดนะอย่างแบงค์เทพเนี่ยผมดูวันนี้นะครับพรุ่งนี้เก็บแบงค์เทพกลับไปดีมั้ยพี่194ฮะเก็บแบงค์ท่านี้ยังเป็นท่าขึ้นเดี๋ยวนะแบงค์กรุงเทพนะคะตอนนี้แดงอยู่190นะคะใช่เพราะยังขึ้นไม่จบฮะท่านอยากเก็บแบงค์เทพก็เก็บจบนะฮะอันนี้ถ้าขึ้นต่อจบวันนึงก็คนก็เข้ามาเล่นแบงค์เทพเองนะฮะแต่ท่านี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ลงต่อเลยอย่างเงี้ยคนก็งงอ่ะใช่มั้ยฮะงงว่าเอ๊ะตกลงมาร์เก็ตเมเกอร์ทำไมทำร้ายเขาอะไรเงี้ยค่ะผมพูดทางเทคนิคทั้งหมดเทคนิคเนี่ยมันเป็นศาสตร์นะครับพื้นฐานก็เป็นศาสตร์นะครับฟันโฟศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าพูดมันเป็นไปตามศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับตลาดพูดมันก็จะสร้างขึ้นมาได้มันก็จะซัพพอร์ตเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดของเราที่เราจะสร้างขึ้นนะฮะมันก็จะมาเองนะครับต้องใช้เงินครับพูดให้พูดส่วนรวมนะครับไม่ได้กันได้กันไหนใครนะแหมแต่น้ำเสียงนี่มันได้เลยนะพี่น้ำเสียงมันได้น้ำเสียงผมนั่นคือผมตั้งใจที่จะทำแบบนี้จริงๆแต่ผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำนะครับผมก็พยายามพูดให้เป็นประโยชน์กับการลงทุนมากที่สุดเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้ามีคนลงทุนเพิ่มมา8ล้านคนคนก็ฟังรายการมอนมากขึ้นถูกไหมครับโฆษณาเข้าคุณคนก็ฟังเรตติ้งคุณก็ดีทุกคนได้หมดนะฮะตอนนี้มันขาดจำนวนคนที่จะมาฟังรายการนะมันวนเวียนอยู่แค่ไม่กี่คนนะฮะมันต้องให้คนมาลงทุนก่อนจุดนักจำนวนนักลงทุนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ต้องค่อยๆสร้างนะครับอย่าทำให้เขากลัวนะครับอย่าทำให้เขารู้สึกว่าตลาดมันไม่แฟร์นะฮะแต่วันนี้ดีนะครับวันนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้นะครับไม่ฟิวเจอร์คนที่ถือลองมาจากวันศุกร์ถือต่อเพราะมันเขียน125จุดนั้นมันก็จะถือต่อแต่ผมเรียนนิดนึงนะครับว่าสามารถลงไปที่ 8-8.7 ได้ย่อไปได้ใช่ 8-8.7 ก็เป็นลองได้นะครับพรุ่งนี้เราดูเลยถ้าไม่หลุด 8-8.7 ก็ลองได้นะครับ8-8.7 แล้ววันนี้ถึงมันปิดนะฮะมันขึ้นไปปิดแถวๆนี้ปิดตรงไหนก็ได้มันก็ยังเป็นขึ้นต่อนะครับท่านี้เป็นท่าขึ้นต่อไม่ลงส่วนคนที่ลองมาเขาก็อาจจะปิดวันนี้ถูกไหมครับคนที่เขาเล่นภายในวันนะครับเขาก็ปิดไปอย่างเงี้ยส่วนข้อมูลทั้งหมดปัจจัยทั้งหมดที่โชว์มาในโลกวันนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรในยุโรปเนี่ยบวกมาแล้ว 4-5% ก็บวกต่ออีก 1-2-3% ฟิวเจอร์ดาวโจนส์คืนนี้ดาวโจนส์คืนนี้ก็บวกต่ออีกเพราะถ้าดาวโจนส์ก็เป็นท่าขึ้นต่อนะฮะค่าเงินดอลลาร์ก็เป็นท่าที่จะต้องอ่อนลงไปอีกทองคำก็เป็นท่าที่จะเด้งขึ้นเงินบาทก็เป็นท่านะครับท่าที่จะแข็งค่านะฮะคือมันเป็นท่าแบบนี้หมดเลยนะฮะถ้าดูตรงนี้นะครับคืออินดิเคเตอร์ทั้งหมดก็เป็นว่าหุ้นยังขึ้นต่อนะฮะผมสรุปว่าอย่างนั้นอ้าวฟันกันไปเก็บแบงค์เทพกลับบ้านนะคะเอามันแดงซื้อไงนะครับแบงค์เทพเนี่ยเคยเป็นแบงค์ต้นสังกัดนะครับเป็นแบงค์ที่ดีนะครับเป็นคนที่สอนให้ผมเป็นวันเนี้ยอ๋อค่ะค่ะแบงค์เทพให้วิชาผมเยอะมากนะครับขอบคุณผ่านรายการมอนด้วยนะฮะโอเคขอบคุณค่ะพี่โอเคครับค่ะค่ะ